่วนความคืบหน้าอาการของหมอมุกนะครับแพทย์ผู้ดูแลอาการก็บอกว่าหมอมุกล่าสุดนั้นเดินได้อย่างมั่นคงนะครับและเดินได้ไกลเกือบ100เมตรขณะเดียวกันโดยคาดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก2เดือนนะครับจึงจะสามารถพูดได้เป็นประโยคสั้นๆทางด้านนายพันเอกนายแพทย์พีรพลปกป้องผู้อำนวยการกองอุบัติเหตุและเวชกรรมเปิดเผยอาการล่าสุดของแพทย์หญิงหทัยพรอินพิทยาหรือว่าหมอมุกว่าขณะนี้สามารถเดินได้อย่างมั่นคงโดยไม่สะดุดแต่ต้องมีนักกายภาพบำบัดคอยประคองโดยคาดว่าวันนี้จะสามารถเดินได้ไกลถึง100เมตรส่วนการรับประทานอาหารสามารถรับประทานอาหารได้อย่างปกติอย่างไรก็ตามพัฒนาการด้านสมองยังถือว่าอยู่ในวัยเด็กแต่สามารถจดจำใบหน้าของคนคุ้นเคยได้ส่วนการพยักหน้าตอบรับจะต้องมีการวินิจฉัยว่าเป็นการพยักหน้าตอบรับหรือพยักหน้าด้วยความเคยชินอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถพูดได้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ2เดือนจึงจะสามารถพูดเป็นประโยคสั้นๆได้โดยพันเอกนายแพทย์พีรพลบอกว่าวันนี้พนักงานสอบสวนสน.พญาไทจะเดินทางเข้าสอบปากคำพันเอกนายแพทย์สรรเสริญชัยทวีปแพทย์นิติเวชในประเด็นเรื่องการรักษาบาดแผลและระยะเวลาในการรักษาบาดแผลของหมอมุกรวมถึงบาดแผลก่อนเข้ารับการรักษาว่ามีลักษณะใดขณะที่ในวันนี้หมอมุกได้เดินทางขออภัยครับวันนี้หมอมุกได้เดินมาทักทายสื่อมวลชนแล้วก็มีนักกายภาพบำบัดคอยประคองซึ่งหมอมุกก็ได้ยกมือไหว้แล้วก็ทักทายสื่อมวลชนด้วยสีหน้าที่สดใสครับ